ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางสื่อทุกท่านนะครับผมที่มาให้ความสนใจกับเรื่องของ Work From Heart นะครับผมก็บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างอบอุ่นมากเลยนะครับแล้วก็ได้เล่าอะไรหลายเรื่องได้เยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราส่งให้ทางผู้ใหญ่ดีกว่าเป็นตัวแม่ของวงการคนจะหยิบมาตรงกลางมาเล่าเรื่องย่อให้ฟังอะไรเชิญแม่ได้ก่อนเชิญแม่อาเชิญพ่อก็ได้พ่อเลยครับก็เรื่องย่อคือเป็นแบบว่าออฟฟิศยุคโควิดนะครับก็จะมีบอสนะครับแล้วก็มีแบบพนักงานหลากหลายแล้วก็มีความแบบแตกต่างมีคาแรคเตอร์ที่แบบต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าปัญหามีอะไรให้ทุกคนต้องแก้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสัมพันธ์มีหลายคู่มากแต่ว่าแต่ละคู่จะมีแบบคอนฟลิกต์อะไรยังไงก็ต้องรอติดตามชมประมาณนี้ว่าในออฟฟิศนี้ก็มีความเป็น LGBTQ เยอะมากแบบสับก็คือเป็นแบบใหม่มากคือเหมือนบอสอะคือเปิดรับทุกคนแล้วก็ยอมรับทุกเพศทุกคนแบบเท่ากันหมดเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคืออยากเสริมนิดนึงว่านอกจากเรื่องของ LGBTQ อะครับเรื่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องของค่านิยมไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงที่ผู้ชายจะต้องเข้มแข็งผู้หญิงจะต้องเป็นแม่สีเรือนหรืออะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ค่านิยมที่ถูกปลูกฝังขึ้นมาอะไรเงี้ยครับซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์เรื่องนึงที่เราจะสะท้อนถึงค่านิยมทางเพศที่นอกจาก LGBTQ แล้วก็ยังรวมถึงชายแล้วก็หญิงด้วยครับใช่ครับเป็น HR ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็น HR แล้วก็ผู้บัญชีด้วยเพราะว่าบอสก็คืองกนะคะจ้างพนักงานก็คือควบหลายตำแหน่งคือขอบคุณนะคะก่อนอื่นขอบคุณมากๆจริงๆที่พี่สื่อทุกท่านเลยแล้วก็คือพวกเราไม่ได้เจอกันเลยตั้งแต่ถ่ายกันเสร็จแล้วก็วันนี้ได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนึงมันเหมือนก็ได้กลับมาเจอเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็สนุกสนานกันมากอยากฝากเรื่อง Work From Heart ด้วยเพราะว่าคือเชื่อเลยว่าทุกคนได้ดูแล้วจะรู้สึกแบบเหมือนเห็นตัวเองอยู่ในนั้นแต่ละคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยตัวละครเนี้ยเหมือนเราเลยคนเนี้ยเหมือนเราเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมุมมองความรักก็ตามหรือว่าชีวิตในวัยทำงานก็ตามฉะนั้นแล้วสนุกมีความสุขมากๆแน่นอนกับเรื่องนี้ค่ะอย่างที่ว่าที่นักแสดงเยอะๆมันมีความวุ่นวายมากที่สุดความวุ่นวายคือที่สุดสงสารทีมงานและสงสารผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทุกคนแต่ว่าในความวุ่นวายนั้นน่ะมันเกิดความที่ทุกคนแฮปปี้แล้วสนุกสนานมันเหมือนกับเพื่อนอ่ะได้มาเจอกันมากกว่าการทำงานแล้วก็ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองในการทำงานเล่นคือเล่นเต็มที่พักผ่อนคือพักผ่อนเต็มที่ถ่าย TikTok ก็คือจัดเต็มนะคะไม่มีใครพักผ่อนเลยกินก็คือกินจุเลี้ยงกันแบบว่าดุดันมากใช่ค่ะแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยห่อกลับบ้านเพราะแต่ว่าพี่อยากเขาจะพกมะม่วงมาใช่พกแบบขนมมาให้น้องๆกินกำไรนิดหน่อยพี่เหมือนกับพี่รู้พี่ดูซีรีส์มาแล้วทุกคนอ่ะอยากเชื่อได้ว่ารู้สึกเหมือนกันทุกวันที่มาทำงานมันเหมือนเฮ้ยมันอยากมามันใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงมากในการถ่ายทำแต่ละคิวแต่ว่าเราอยากจะมามันเหมือนได้มาเจอเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แต่ละคนมีอินโฟไว้นอกบทที่บอกเล่นไปเรื่อยๆไม่เนอะคืออย่าแทบไม่อ่านบทเลยได้เหรอถามพุ่งแก้วแค่ว่าคิวนี้อยากให้ทำอะไรบทไม่ต้องเพราะว่าถึงอ่านไปก็จำไม่ได้อยู่ดีได้หรอเรียกอย่างนั้นก็ได้ถามว่าอินโฟไว้ไหมคือตอบว่าไม่เหลือเลยคือไม่เหลือเลยคือเป็นคนขำง่ายมากพอเข้าซีนกับพี่หยาดตอนแรกซ้อมกันไว้ว่าเดี๋ยวจะพูดแบบนี้พี่หยาดไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วมันก็หลุดคือสงสารน้องๆเราพยายามรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้บรรยากาศในการทำงานมันสนุกสนานแต่พอเราใส่ไปแล้วอะทุกคนหลุดขำกลายเป็นหลุดขำไปอะไรเงี้ยแต่ก็สักพักก็เริ่มชินเนาะภาษาเทก็คือไม่เหมือนกับสักเทยิ่งสามารถหยิบไปใช้แล้วเอาไปตัดต่อเป็นเรื่องใหม่เลยก็ได้อันนี้เราก็จะสนุกนิดนึงในนิวคือตายใช่ใครได้เล่นกับหยาดก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วใครสามารถมองหน้าหยาดได้เกิน10วิถือว่าเก่งแล้วจริงๆอันนี้ไงถามเกมเพลย์ดิคือแค่มองหน้าเขาต้องขำแล้วอะสวยมากน้องบอกสวยมากแรงมากครับผมปากรู้อ่ะสองคนเล่นครับมาลูกมาสลับปื้นก็อย่างที่พี่หยาดพูดไปนะคะก็คือว่าเวลาเราเล่นเข้าซีนกันทีไรก็คือแบบหลุดตลอดหลุดขำตลอดแต่ละเทก็คือไม่ซ้ำกันก็คือแบบโอ้โหใครจะอยู่ได้อ่ะแม่แบบบทที่จำมาก็คือแบบอ้าวมองอ้าวแอคชั่นมองหันไปมองพี่หยาดปุ๊บไม่ไหวแล้วหนูก็ไปเลยวันนั้นหลายเทคอยู่นะหลายเทคตอนนั้นโอ้โหซีนนี้ไม่จริงอยากให้คนดูค่ะว่ามันตลกขนาดไหนส่วนระบบเป็นโอมครับเป็นแฟนของดีครับที่จะมาตามงอ
ขาสัมภาษณ์คนนู้นนี่อุ๊ยหวังว่าสุดท้ายได้กับคนนี้เป็นไม่ได้อาจจะเป็นชั้นสองก็คือที่เขาพูดไปเมื่อกี้ผมทำได้แค่มองคือดราม่าตลอดแล้วผมก็จะมายืนดูเขาเล่นแบบว่าเล่นที่เขาเข้ามาดีกันหมายความว่าจริงๆคือแอบรักคนนู้นหรอหรือยังไงนี่เราสปอยเขาปะเนี่ยเขาไม่ปล่อยเขาแน่แฟนแล้วนะไม่น่าจะแอบรักคนนู้นไอ้คนนู้นไอ้คนนี้น่าจะไปแอบรักคนนู้นมากกว่าบอลหรือเปล่าแต่มีที่อยากจะเล่าก็คือพี่จั๊กครับบทยาวมากครับผมไม่รู้ร่วมกับเขาเรื่องอะไรบอกว่าเพิ่งจะมาแสดงใหม่ก็ให้บทมาเต็มที่มากแล้วเป๊ะเลยใช่ไหมโอ้โหทุกตัวอักษรไม่ตรงเลยครับประมาณนี้จริงๆตอนถ่ายก็จะประมาณนี้นะฮะแบบว่าทุกคนแบบสนุกเหมือนมาเหมือนก็คือมาทํางานน่ะแต่เหมือนว่ามาปุ๊บแล้วก็แบบรีแลกซ์กันมากๆแล้วทุกคนก็จอยมากๆอะไรเงี้ยก็คืออย่างที่พี่ยาดบอกแหละว่าตอนเล่นเราก็เต็มที่ตอนทํางานเราก็เล่นอยากให้ถ่ายเบื้องหลังมากกว่าอ๋อผมมีถ่ายเอาไว้ครับจริงเหรอเฮ้ยจำได้มั้ยแม่คือถ้าเกิดใครเห็นเบื้องหน้าแบบในเรื่องสนุกขนาดไหนเบื้องหลังคือมันแบบมันคูณ10จริงๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะได้มีให้เห็นกันเนาะอะไรเงี้ยจริงๆถ้าคนดูแล้วเขาจะได้อะไรนอกจากความสนุกอย่างที่บอกอะเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากแล้วแต่ละคนมีแบ็คกราวด์สตอรี่ของตัวเองที่มันเหมือนเป็นตัวแทนของทุกคนจริงๆบางคนมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องมุมมองความรักด้วยชีวิตด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่ยายบอกว่าพอเห็นปุ๊บทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เหมือนฉันคนนี้เหมือนเพื่อนเราคนนี้เหมือนคนนั้นแล้วมันเหมือนแบบได้เป็นตัวแทนของทุกคนจริงๆเลยก็คือเป็นออฟฟิศยุคใหม่ยุคใหม่แบบใหม่แบบสับที่แบบเหมือนอย่าเรียกว่าออฟฟิศเลยอะไรเงี้ยเหรอแต่เล่นฮะสวนสัตว์บันเทิงมากดีกว่าพี่ยาคือใส่มงกุฎทั้งเรื่องถามว่าหนักไหมหนักไหมครับ18กิโลแต่มันมีก็บางซีนนะได้ใส่อันเล็กเออใช่ไม่แต่ได้เป็นคนอื่นใส่ไม่ได้นะแต่อยากใส่ได้คนเดียวเหมือนเขาฝึกกล้ามเนื้อคอไปแล้วข้างหลังดำเด็กนะข้างหลังดำเด็กดำเลยเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอย่างเงี้ยใช่ที่แบบเออน่าติดตามน่าสนใจค่ะมีคนนึงมีพี่แท็กพี่แท็กด้วยวันนี้ไม่มาไม่ได้เนาะติดภารกิจอะไรเงี้ยก็พักมาแล้วล่ะแต่ละคนใช่แต่ละคนให้ติดตามได้ดูวันไหนทางช่องทางไหนครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับใน VTV นะครับวันที่18สิงหาคมนะครับผม ทุ่มครึ่งวันสวัสดีครับที่ร้านด้วย YouTube นะครับผม DVA Thailand นะครับตามไปด้วยแล้วกันนะครับใน YouTube ในเรื่องของ Behind the Scene ด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าหลังที่ผมพูดถึงนั้นคือผมเนี่ยแหละที่ไปถือกล้องนะครับผมแล้วก็ตามถ่ายพี่ๆเขาตามหายืนนะครับว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะครับ behind the scene นั้นก็รอดูพี่หยาบนะครับใส่มงนางเอกเป็นแม่นางเอกหยาดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขมากๆกับเรื่องนี้ถ้าได้ดูก็ฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะ work from heart the series นะคะลากป่วนควรออฟฟิศป่วนจริงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับค่ะขอบคุณค่ะแอนขอบคุณคู่เราโอเคก็ครับผมนายฝากซีรีส์เรื่องโมผมหาด้วยครับก็นักแสดงทุกคนเต็มที่มากครับผมก็แอร์ตอนแรกวันที่25สิงหาใน VT ไงฝากด้วยนะคะเพลงที่เสิร์ฟครับ18 18ทีเซอร์ไงไม่ผิดไม่ผิด